สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเสริมภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนกันดีกว่านะครับมีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามกระจกรถผมเป็นรอยขนแมวแล้วผมเอาไปให้คาแคร์ขัดมันก็ไม่หายนะครับก็เลยถามว่าเอ้าเขาขัดยังไงเขาบอกว่าใช้เครื่องขัดสีกับน้ำยาขัดสีและขนแกะขัดลบรอยบนกระจกเขาใช้แค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้คุณมาดูตัวอย่างนี่คือกระจกที่เราสร้างรอยไปครั้งที่แล้วนะครับที่ใช้กระดาษทรายเบอร์2000ถูคุณเห็นไหมมันจะมีรอยวงแบบเนี้ยขนแมวเพียบเลยนะครับนี่คือสภาพก่อนขัดนะดูไว้นะอ่ะทีนี้มาดูกันเดี๋ยวปรับโฟกัสก่อนนะครับอ่ะโอเคนี่นะแถวเนี้ยมันก็จะมีรอยอ่ะแต่กล้องมันเข้าไม่ถึงนะครับนี่ถ้าตั้งไว้ตรงนี้นะผมจะขัดลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเวิร์กนี่แหละมันมีเนี่ยเวิร์กนี้นะอ่ะเราตั้งไว้ตรงนี้ก่อนมานี่คือขนแกะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับน้ำยาขัดสีนี่คือน้ำยาขัดสีรถยนต์นะตัวขนแกะไม่มีอะไรนะครับมีแต่ขนแกะเพียวๆนะไม่มีน้ำยาอ่ะเรามาเริ่มเรามาดูนะครับนี่เห็นไหมดีไม่ดีรอยขนแมวเยอะกว่าเดิมอีกนะเห็นไหมทุกคนนี่ขนาดดูแบบไกลๆนะเดี๋ยวหาโฟกัสจุดเข้าแบบชัดๆก่อนอีกรอบนะครับนี่ถ้าคนขัดสีน่าจะรู้นะครับว่าน้ำยาขัดสีตัวนี้ของยี่ห้ออะไรนะรอบเบอร์หนึ่งนะพยายามรอบเบอร์สองเบอร์สามเลยบวกแรงกดด้วยนะเช็ดหน่อยเป็นไงขนแมวอยู่ครบนะครับนี่ครบเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ก่อนที่เราจะไปใช้ตัวขนแกะสำหรับขัดกระจกเรามาลองอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือใช้ผงขัดกระจกเนี่ยน้ำยาขัดกระจกสูตรพรีเมียมของเราเนี่ยผสมน้ำนะครับแล้วก็ใช้กับเจ้าขนแกะตัวนี้ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมขนแกะกับตัวผงขัดกระจกพรีเมียมก็ไม่รอดนะครับเพราะว่ามันผิดวิธีทีนี้มาลองใช้ขนแกะขัดกระจกจริงๆดูนะครับ
กับรอยขนแมวแบบนี้นะนี่ไม่มีน้ำยานะครับแรกผ่านไปรอบสองรอยเริ่มลดลงแล้วนะครับรอยเริ่มลดน้อยลงแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะพักให้กระจกเย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันรอบที่เท่าไหร่วะที่4มั้งนะตอนนี้กระจกร้อนนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสมันแบนเรียบมากนะการสะสมความร้อนมันเลยสูงนะครับอันนี้เราก็ต้องรอให้กระจกเย็นก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบต่อไปนะครับรอบนี้ลงไปก็เริ่มลดน้อยลงมากนะครับก็เหลือนิดๆหน่อยๆนะแบบนี้เราก็ย้ำไปเรื่อยๆนะครับนี่เพราะว่าเราใช้ขนแกะอย่างเดียวนะเราไม่ได้ใช้กระดาษทรายอย่าลืมว่าบริเวณนี้มันผ่านการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์2000มาแล้วนะขัดแบบขัดหยาบๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะกระโดดมาเล่นตัวขนแกะเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานนะครับถ้าคุณอยากไปสูตรลัดไปไวๆคุณก็ต้องแก้ด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วค่อยมาไล่ขนแกะอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นวิธีการนี้จะไล่ด้วยขนแกะขัดกระจกเนี่ยกับน้ำยาเนี่ยมันไล่กันยาวนะครับต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกรอบปล่อยให้กระจกเย็นตัวนะครับเดี๋ยวกลับมาย้ำอีกรอบนึงสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HS Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @Ucar Watch มาเรามาต่อกันอีกรอบนะครับใกล้หมดแล้วครับ
เป็นไงบ้างครับอ่ะมาดูนี่จากเยอะๆนะก็เริ่มร่อยหล่อแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกให้นะครับว่าขนแกะขัดสีรถคุณจะเอามาใช้กับน้ำยาขัดสีรถแล้วมาขัดกระจกมันใช้ด้วยกันไม่ได้หรือคุณจะเอามาใช้กับตัวน้ำยาขัดกระจกมันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับมันผิดวิธีนะตัวเนี้ยมันมีแต่ทำให้เกิดรอยซะด้วยซ้ำนะครับสร้างปัญหาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวขนแกะเนี่ยมันมีค่าคัดหรือค่าความหยาบอยู่นะครับนี่มันไม่สามารถทำให้กระจกมันเงาหรือว่ามันขัดลบรอยได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นวิธีการผิดๆนะครับคุณต้องใช้อุปกรณ์ที่เขาทำมาสำหรับงานขัดกระจกโดยเฉพาะขัดกระจกกับขัดสีรถมันไม่เหมือนกันนะครับขัดสีรถอ่ะมันขัดง่ายขัดแป๊บเดียวรอยมันก็หายนะแต่ขัดกระจกเนี่ยกระจกมันมีความแข็งกว่านะครับมันขัดเข้าได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันใช้เวลานานนะทุกอย่างมันต้องทำใจเย็นๆไม่ใช่ว่าขัดรอบเดียวเราเฮ้ยแม่งจะหายเลยไม่ใช่นะครับฝากไว้ให้คิดนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องกระจกเป็นรอยขีดข่วนหรือว่าอยากเรียนขัดกระจกนะครับสามารถติดต่อมาที่ LINE ID @sign นะครับแล้วก็ตามด้วย U Car Wash หรือเบอร์โทร0879553905ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปผมจะมาเสริมภูมิคุ้มกันอะไรให้พวกคุณก็ลองติดตามดูนะครับไปแล้ว